ุณผู้ชมเป็นแบบแก้วไหมพยายามที่จะดันถ้วยสูงเพื่อที่จะเอาแร่จากโบนัสดาวให้ได้มากที่สุดเลยแต่ก็เจอบ้านสูงกว่านะครับวันนี้แก้วมากับบ้าน12ส่วนใหญ่แก้วจะเจอบ้าน13นะครับเพราะตอนนี้แก้วมีถ้วยอยู่ที่ 4,000 ถ้วยครับก็เลยจะพาชมมาชมกันนะครับว่าแก้วใช้สูตรอะไรนะครับโจมตีบ้าน13แล้วก็เดี๋ยวแก้วจะแนะนำนะครับว่าตีอย่างไรถึงจะได้3ดาวนะครับหรือว่าได้2ดาวเปอร์เซ็นต์สูงๆเดี๋ยวไปดูกันท่านที่ใช้เราจะใช้เป็นซุปเปอร์ธนูเอาไป9ตัวเพื่อที่จะโจมตีซุปเปอร์ธนูจะยิงเป็นเส้นตรงเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีได้หลายอาวุธเลยมีธนู2ตัวพม่า2ตัวไว้ใช้เป็นตัวเก็บเปอร์เซ็นต์เพื่อไม่ทันเวลาแล้วก็มีเยติ9ตัวนะครับเยติจะปล่อยเพื่อนของเขาครับก็จะเป็นเยติจิ๋วนั่นเองแล้วก็น้ำยาที่ใช้แก้วเลือกที่จะใช้ยาแช่2ขวดนะครับเพื่อที่จะแช่อาวุธเวลาที่เราเข้าไปนะครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นเสาละวาเส้นเดียวนะครับแล้วก็ยาพิษเอามาเผื่อไว้นะครับเผื่อว่าเจอฐานแคนแล้วก็มีแผ่นไหว4ขวดนะครับเพื่อที่จะปะกำแพงและสุดท้ายนะครับก็ใช้น้ำยาคุกกระดูกเพราะส่วนใหญ่นะครับบ้านที่เราเจอมักจะเป็นบ้านที่เอาสารวาเป็นเส้นเดียวทั้ง3ป้อมเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้คุกกระดูกครับไปดึงความสนใจได้ทางแค่นะครับแก้วขอเป็นผู้ทักคงภัยนะครับเอามา2ตัวเลยถ้าชมขอไม่ได้นะครับให้ขอเป็นเยติ2ตัวพมด1ตัวน้ำยาบ้าน1ขวดและเครื่องยิงเดอะล็อกนะโดยอุปกรณ์ครับเราเอาคิงไปกับขวดน้ำยาคุ้มข้างนะครับแล้วก็ถุงมือยักษ์ครับส่วนควีนไปกับน้ำยาล่องหนแล้วก็หุ่นเชิดผู้ยาวยานะครับแล้วก็ปู่เดนเราเอาไปกับคำพิมพ์ตะแล้วก็อัญมณีคุ้มข้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเจอบ้านนี้แล้วนะครับเป็นบ้านที่น่าสนใจนะครับการเข้าจะเข้ายังไงส่วนใหญ่แก้วจะเข้าที่ป้อมอินทรีย์ก่อนครับเพื่อที่จะพังอินทรีย์ได้นะครับซึ่งด้านในมีสารวานครับเป็นเส้นเดียวหมดเลยแล้วก็สามารถที่จะใช้น้ำยาโครงกระดูกลงไปได้ให้คุณชมมาถึงนะครับปล่อยแผ่นไหวลงไปก่อนพยายามปล่อยให้โดนบ้านด้วยนะครับบ้านจะได้ลดดาเมจลดพลังชีวิตลงไปเนาะ1 2 3 4นะครับแก้วปล่อยลงไปก็เปิดกระแพงตรงกลางได้แล้วเรามาด้านซ้ายนะครับเราใช้เยติไป2ตัวแล้วปล่อยซุปเปอร์ธนูลงไป2ตัวนะครับด้านมุมมามุมล่างครับใช้เยติลงไป2ตัวแล้วปล่อยซุปเปอร์ธนูลงไป2ตัวเลยจากนั้นครับเราไปตรงกลางเราใช้เยติลงไปหมดเลยแล้วปล่อยที่ยิงเดอะล็อกคิงควีนบอดเดนพักพื้นดินลงไปนะครับปล่อยซุปเปอร์ธนูลงไปเราจะเข้าไปนะครับแก้วจะใช้น้ำยาคุกกระดูกครับลงไปก่อน2ขวดเลยครับเข้าไปด้านในแล้วพอเราเข้าไปนะครับแก้วมักจะใช้ถ้าไม่ตายช้านะครับก็พระปู่เดนเนี่ยจะช้าหน่อยเนาะพอเราเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะแช่ไปที่สารวาได้นะครับเพราะว่าคิงโดนโจมตีมาครับเราใช้น้ำยาคุกกระดูกไปด้านขวาแล้วก็คิงเป็นถุงมือยักษ์แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้สกิลคำพิมพ์ตากปูเดินได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็เราสามารถที่จะใช้น้ำยาบ้าลงไปที่ควีนได้นะครับแล้วก็ใช้น้ำยาคุกกระดูกไปด้านขวานะครับแช่ไปที่สารวางแล้วก็ด้านล่างเราสามารถที่จะปล่อยพ่อมดลงไปได้นะครับเพื่อที่จะเก็บกวาดให้ทันเวลานะครับเราเหลือควีนที่จะเข้าไปนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรพยายามนะครับเก็บท่าไม่ตายควีนไว้นะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะเหลือเสาลาวาเส้นเดียวอันสุดท้ายนะครับทำให้ควีนอาจจะตายลงไปได้นะครับเราต้องเก็บไว้จังหวะสำคัญเลยสารวาอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วดูเหมือนว่าเยติจะปล่อยเพื่อนของเขาออกมาครับแต่ว่าไม่ตายลงไปนั่นเองจังหวะนี้เนี่ยแก้วคิดว่าแก้วจะใช้สกิลหายตัวนะครับเพื่อที่จะให้ควีนครับรอดปลอดภัยแล้วก็ไปด้านบนได้นะครับจากนั้นควีนโจมตีไปที่สารวาได้ไหมโอเคมีซุปเปอร์ธนูยิงมานะครับและควีนก็จัดขึ้นไปแล้วก็ไปด้านซ้ายกันครับโอเคดูเหมือนว่าอาวุธจะพังลงไปหมดแล้วก็เหลือเพียงแค่สิ่งก่อสร้างแล้วก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับนี่คือวิธีโจมตีเดี๋ยวเราไปดูอีก2ตากันครับว่าแก้วจะเข้าอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเก็บ3ดาวชมกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงมาชมหมายที่2กันต่อนะครับเราเจอบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทรงกล่องเลยนะครับอาจจะพบไม่บ่อยในการป้นเนาะนานๆจะเจอทีนะครับเราไม่เข้าที่ด้านซ้ายนะครับเพราะว่าเครื่องยิงเดือดร้อนจะโจมตีได้ไม่มากครับฉะนั้นเราจะไปจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับแต่ว่าด้านท้ายมันมีเสาลาวา5เส้นนะครับฉะนั้นเราต้องใช้น้ำยาคุกกระดูกไปตอนต้นเลยก็มาถึงนะครับเราใช้แผ่นไหวลงไปแก้วปล่อยไปที่บ้านครับตรงนี้เลย
1 2 3 4นะครับเพื่อที่จะพังตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะเข้าไปด้านบนได้นะครับก็ใช้เยติไปด้านบน2ตัวนะครับแล้วปล่อยซุปเปอร์ธนูลงไป2ตัวเลยมาด้านมุมนะครับเราใช้เยติลงไปนะครับแล้วปล่อยซุปเปอร์ธนูลงไปแก้วใช้น้ำยาคุกกระดูกครับลงไป2ขวดเลยนะครับแล้วก็ใช้เยติลงไปปล่อยที่ยิงเดอะล็อกคิงควีนวอร์เดนซุปเปอร์ธนูลงไปนะครับแบบนี้เลยเราสามารถที่จะปล่อยพวกกระดูกลงไปได้เพิ่มนะครับเพื่อที่จะรอเป้าเนาะโอเคเราจะเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าแก้วจะเอายาพิษมา2ขวดครับฉะนั้นแก้วจะต้องเก็บยาพิษไว้ใช้กับทางฝั่งของทหารที่เป็นผู้กล้านะครับเพราะว่าบ้านนี้ไม่มีฐานแคนพอเราลงไปนะครับแก้วคิดว่าแก้วจะใช้สกิลคาพิมตะเลยครับตอนนี้มันมีบั๊กอยู่นะถ้าคิงได้รับอมตะจากปูเดนครับแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายถุงมือยังครับจะเป็นครับเป็นอมตะอีกรอบนึงนั่นเองเราใช้ยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็ใช้ถุงมือยักษ์ลงไปเลยแก้วแช่ไปที่บ้านแล้วก็แช่ไปที่เสาลาวาเลยนะครับเราสามารถใช้ยาพิษลงไปได้นะครับก็จะมีคิงลงไปบ้านพังลงไปนะครับถือว่าเยี่ยมเลยเดี๋ยวแก้วจะทำการใช้น้ำยาพิษไปที่ทะผู้กล้าเลยนะครับอยู่ด้านล่างก็จะเป็นคิงกับเจฟเราสามารถใช้พอมดลงไปด้านซ้ายได้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็เราเข้าไปนะครับเราใช้สกิลหายตัวของควีนเลยดูเหมือนว่าจะมีกับดักนิดหน่อยเราแช่ไปที่อะไรดีไม่แช่แล้วกันเนาะควีนจะเข้าไปนะครับแล้วก็ผู้ท้าคงภัยจะลงมานะครับสามารถที่จะเป็นตัวแทงให้ควีนได้แก้วแช่ไปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ควีนตายลงไปนะครับแต่ควีนน่าจะตายลงไปในไม่ช้านะครับแล้วก็นางฟ้าพยายามที่จะเยียวยานะครับซึ่งตัวเดนเป็นกับอัญมณีคุ้มข้างนะครับทำให้นางฟ้าเยียวยาได้แรงขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับก็เรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับเป็นตาที่สนุกนะเพราะแก้วเกือบพลาดเลยครับแล้วก็ให้ชมกันครับตอนนี้มีเสาลาวา5เส้น2ป้อมนะครับแล้วก็ลาวาเส้นเดียว1ป้อมนั่นเองมาชมตาที่3กันบ้านนะครับโดยเราเจอบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่น่าสนใจแก้วจะลองเข้าแบบเอาให้คุ้มที่สุดเลยครับเราสามารถที่จะเล่นแบบคุ้มได้นะครับก็เดี๋ยวแก้วจะปล่อยคือยิงเดือดล็อกลงมาจากด้านบนลงมานะครับมันก็จะพังเสาลาวาเส้นเดียวป้อมอินซีคือยิงหินบ้านได้นั่นเองเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันนะครับโดยแก้วใช้แผ่นไหวลงไปก่อนแก้วปล่อยแผ่นไหวลงไปนะครับ1 2 3 4แบบนี้เลยก็จะพังด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็อินซีได้รับการโจมตีด้วยนั่นเองจากนั้นครับเราจะเข้านะครับเราใช้คงกระดูกลงไปที่เสาลาวาก่อนเลยแก้วปล่อยลงไป2ขวดนะแล้วแก้วปล่อยเยติไปด้านขวาปล่อยซุปเปอร์ธนูไปด้านขวาด้านซ้าย2ตัว2ตัวแล้วปล่อยคิงเดอะล็อกเยติลงไปปล่อยคิงควีนวอร์เดนซุปเปอร์ธนูลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปเราใช้น้ำยาคงกระดูกลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าเราสามารถที่จะโจมตีเสาลาวาได้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็เดี๋ยวแก้วจะใช้น้ำยาคงกระดูกครับลงไปที่เสาลาวาด้านซ้ายด้านขวานะครับสักป้อมนึงเนาะพอเราเหลืออยู่ขวดนึงนั่นเองพอเราลงไปนะครับป้อมอีซีพังลงไปแล้วก็ไม่น่ากลัวแล้วนะครับเราก็ชิลเลยนะก็จะมีเพียงแค่ทางฝั่งของเครื่องยิงหินนะครับที่ค่อนข้างที่จะตึงเลยแก้วใช้คัมภีร์ปฏิตตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำยาคุกกระดูกไปด้านขวาแก้วใช้น้ำยาบ้าลงไปนะครับที่บ้านใช้ถุงมือยักษ์เลยนะครับคิงก็จะเป็นอมตะชั่วคราวแล้วก็จะลงไปด้านล่างนะครับสามารถโจมตีได้แล้วก็แก้วคิดว่าแก้วจะทำการแช่นะครับไปที่คิงปอมพอมดนะครับด้านขวาเลยแล้วก็ด้านบนนะครับดูเหมือนว่าคิงจะไปนะครับเราสามารถที่จะแช่ไปได้เพิ่มนะครับแก้วแช่ไปเพิ่มเลยเพื่อที่จะให้คิงเอาอีกสักหนึ่งอาวุธเนาะแล้วควีนครับอยู่ด้านนอกนะครับแก้วมองว่าจังหวะนี้เราใช้สกิลหายตัวได้เลยนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่มีอาวุธคุ้มๆนะครับแต่ว่าเราจะได้เสกนางฟ้าออกมานะครับแล้วก็จะเยียวยาให้กับควีนควีนก็จะได้รับการเยียวยานั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่แก้วใช้นะคืออาจจะไม่ได้ดูว่าตรงนั้นหนักหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นโซนที่ปลอดภัยนะครับด้านนอกเนี่ยอาจจะไม่มีลูกโป่งสีดำแม่กันมันจะพูดเลยครับลูกโป่งสีดำลอยออกมาเลยนะก็ทำให้นางฟ้าสามารถที่จะปลอดภัยได้ยังไงเนี่ยหายเกลี้ยงเลยนะครับนางฟ้าของแก้วแต่ควีนก็กลับมาเลือดเต็มนะครับก็สามารถที่จะโจมตีได้นะครับและนี่ก็เป็นวิธีโจมตีบ้านสูงกว่านะครับแต่แก้วขอบอกก่อนนะครับบอกตัวเลยครับว่าไม่ใช่ทุกตาที่แก้วได้3ดาวนะครับอันนี้แก้วคัดอันที่แก้วได้3ดาวมาให้ชมกันนะครับเวลาแก้วตีก็มีพลาดครับที่ได้2ดาว 80% 90% ครับก็มีพลาดเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นะครับก็มักจะได้3ดาวยังไงเอาไปใช้กันนะครับลองวางแผนดีๆนะครับ
ลองฝึกเล่นบ่อยๆครับแล้วก็ถ้าตอนไหนพลาดก็ลองกลับมาดูรีเพลย์ครับว่าเราลงพลาดตรงไหนครับเราใช้ท่าไม้ตายของปูเดนไวไปหรือเปล่านะครับเราปล่อยในแม่โครงกระดูกลงไปผิดจุดหรือเปล่านะครับเราใช้ยาแช่ไม่ดีหรือเปล่าก็ดูแล้วก็นำไปแก้ไขนะครับจะช่วยชมสมาธิจะพัฒนาฝีมือแล้วก็เล่นได้เก่งขึ้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ